ุณคนไหนครับสวัสดีครับนพเดชชอห้าพยักษ์ครับครับผมนี่โชคพิการ106ครับมาสอบเกินไปจุดเก้าน้ำหนักมันคุมเยอะไหมไม่ประมาณกี่โลครับ2-3 โลแล้วปกติชกเวทเท่าไหร่125นะวันนี้ขยับมานิดนึงเจอกับชมวกเพชรเคยเจอไหมไม่เห็นดูรูปร่างแล้วเป็นไงบ้างก็เขาสูงกว่าสูงกว่าแต่บางกว่าเราใช่วันนี้เราได้หนาครับได้เปรียบไหมหนาอย่างนี้ได้ได้หนึ่งครึ่งเสียเปรียบครึ่งหนึ่งก็แล้วแต่แค่คิดนะแล้วซ้อมไหนครับชอห้าพยัคฆ์คุณปังคุณซ้อมมีใครบ้างก็มียอดศิลาแล้วก็ขี้หลวงแล้วก็เพชรจันทร์หลายคนอยู่ครับเก็บตัวมากี่วันจากไฟที่แล้วก็3-4 อาทิตย์ได้4อาทิตย์ได้นะครับผมร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ 100% แล้ว 100% ครบทุกเดือนเลยไหมใช่ครับทุกเดือนนะล่าสุดแพ้ใครมาสมานชัยครับโอ้อยากแก้มือไหมเนี่ยก็ต้องทำฟอร์มไปก่อนทำฟอร์มก่อนนะมันเกิดอะไรขึ้นเจอสมานชัยแล้วมันแพ้ยังไงก็พี่เขาเร็วกว่าเราจริงเขาเหลี่ยมดีไหมเขาเก่าเราเดินไปนี่หัวทิ่มหัวตำใช่ครับวันนั้นชกเท่าไหร่ก็125ครับโอ้ยกลางวัน125ยังสบายใช่ครับ126ตอนบ่ายนี่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคิดว่าวันนี้เอาอยู่ไหมก็ต้องดูบนเวทีต้องดูบนเวทีนะแต่ก็มีอาชีพลงหน้าแล้วยังเสชายมีแล้วครับประมาณเท่าไหร่ครับก็น่าจะ10,000-20,000ได้ครับชัวร์แน่นอน12กำปั้นอายุเท่าไหร่แล้วครับก็20ครับคนจังหวัดสุรินทร์ครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อย60ครับพื้นเพเป็นมวยก็มวยเข่าครับมวยเข่าซ้ายหรือขวาครับขวาครับสูง165เราชกมวยนี่มากี่ไฟท์แล้วในชีวิตก็ตั้งแต่เด็กก็300กับ400โอ้โหชกเยอะมากตอนนั้นต้องเชียร์นะครับครับก็ฝากพี่น้องช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับเอาชัยชนะกลับบ้านได้ครับครับผมครับ